Here we go 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 โอ้โหล่าสุดยินดีกับเสือใต้ไบเอ็นด้วยนะครับตกลงคว้าตัวซาชาโบอี้มาจากกาลาตาซารายเรียบร้อยครับรอตรวจร่างกายณเวลานี้ครับโรมาโน่เปิดวอลเลย์เด็ดแล้วล่าสุดไบเอ็นมิวนิกครับบอลลูก็ตกลงคว้าตัวซาชาโบอี้แบ็คขวาของกาลาตาซารายหลังจากที่พวกเขาล้มเลิกความตั้งใจในการล่าตัวคิรันทริปเปียร์ของนิวคาสเซิลทางไบเอ็นมิวนิกสามารถตกลงราคากับกาลาตาซารายได้ในราคาที่ 28-29 ล้านยูโรในการคว้าตัวซาชาโบอี้นะครับดาวเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้ไบเอ็นยอมแพ้ในความพยายามที่จะสัญญากับคิรันทริปเปียร์หลังจากที่นิวคาสเซิลปฏิเสธข้อเสนอ13ล้านปอนด์เมื่อต้นสัปดาห์นี้ทางคริสตอฟฟรอยนะครับผู้อำนวยการกีฬาของไบเอ็นได้ให้สัมภาษณ์กับ Sky Sport เยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาบอกว่าปัญหาของทริปเปียร์จบลงแล้วนะครับเราทำในสิ่งที่เรามั่นใจ 100% เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเหมาะสมกับเราและผู้เล่นและสโมสรที่นักเตะอยากจะมาด้วยนั่นไม่ใช่กรณีนี้เราต้องบอกว่าซาชาโบอี้เนี่ยที่เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนหน้านี้คาดว่าจะเดินทางมาถึงกรุงมิวนิกในวันเสาร์นะครับสำหรับซาชาโบอี้เนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้กับกาลาตาซารายนะครับลงเล่นไป31นัดรวมทุกรายการทำได้2ประตูแต่ดาวเตะวัย23ปีคนนี้เขาสามารถเลือกเล่นให้กับทีมชาติแคเมรูนได้ด้วยนะครับยังไม่เคยติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่มาก่อนนะครับสำหรับซาชาโบอี้เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับล่าสุดเสร็จพี่เสือใต้ไบเอ็นนะครับเฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยรอชูเสื้อแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับได้ของดีไปแล้วสำหรับไบเอ็นมิวนิกแบ็คขวาตัวเร็วจี๋เร็วจี๋เลยนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยสำหรับซาชาโบอี้เคยมีข่าวว่าจะมาเล่นที่พรีเมียร์ลีกแต่สุดท้ายกลายไปเล่นที่บุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับจัดไปฮะ